ถ้าพูดถึงความตายนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกความตายเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเบิ้มคิดถึงแต่เพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือท่านยอมหุ่นแซ่บๆจ้าเมื่อกี้ตายนะไม่ตายโอ้ยความตายสำหรับผมคือความว่างเปล่าดับศูนย์ไปเลยผมไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายครับคงนึกถึงงานศพของตัวเองนะในงานก็คงมีไอ้ผิงคนเดียวที่นั่งร้องไห้ฮึ่มๆๆแล้วก็คงพูดกับรูปของฉันว่าคิดถึงนะแกแต่ไม่ต้องมาหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้ผิงอ่ะมันกลัวผีมากนึกถึงคนที่ต้องอยู่ต่อไปมากกว่ายังไงอ่ะครับแบบว่าเขาจะอยู่ต่อไปยังไงโดยไม่มีเราอย่างนี้หรอครับก็ด้วยแล้วก็นึกถึงมุมอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นเขาจะคิดถึงเราไหมพอเราจากโลกนี้ไปเขาจะลืมเราเลยหรือเปล่าถ้าฉันตายไปอย่าลืมคิดถึงกันนะเห็นเจ้าของรถคันนี้ไหมครับมีคนเจ็บอยู่ทางนู้นนะจ๊ะไอ้เมืองฉันอยู่นี่โอ้จะเรียกฉันว่าพ่อพ่ออยู่ดีแล้วนะพ่อไม่เป็นไร